เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup19:15 น.รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยศาลอาญามีนบุรีออกหมายจับเอมี่ธิดาวานอนข้อหาค้ายาเสพติดอายุความ30ปี19:28 น.โฆษกกระทรวงกลาโหมยันลือรัฐประหารเป็นข่าวเท็จขอให้หนักแน่นรวมใจไทยสร้างชาติแก้ปัญหาไปด้วยกัน19:33 น.สตูลคุมเข้มตั้งจุดสแกนดาวพรมแดนหลังสถานการณ์โควิด-19 ในมาเลเซียน่าห่วงเร่งส่งน้ำยาล้างมือช่วยเหลือเสริมทัพเพื่อนบ้านแล้วล่าสุด19:46 น.ตม.รวบหนุ่มจีนลักลอบขนบุหรี่และเหล้าผิดกฎหมายเข้าไทยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup